วัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการขึ้นโมเดลหรือรูปร่างใน Grasshopper กันนะครับโดยปกติแล้วการขึ้นโมเดลโดยอาศัย Grasshopper มันก็คงจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือการนำเอาข้อมูลพื้นฐานที่เช่นเส้นหรือ Surface มาจาก Rhino นะครับแล้วก็มาบริหารจัดการต่อใน Grasshopper ไกลกรณีนึงคือสร้างทุกอย่างบน Grasshopper เลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูแนวคิดก่อนนะครับมันจะสร้างเส้นขึ้นมา3เส้นคือเส้นข้างล่างเส้นตรงกลางแล้วก็เส้นข้างบนนะครับเราใช้เส้น3เส้นเนี่ยมาสร้างเป็นเซอร์เฟสคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเราจะใช้ Grasshopper คุมเส้นกลางตัวนี้ให้มีเคิร์ฟนะครับอาจจะเป็นเคิร์ฟตามค่าไซน์หรืออะไรก็สุดแท้แต่เราจะลองดูไอเดียนี้กันนะครับเอาล่ะผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการสร้างเส้นเฉยๆก่อนนะครับวิธีการก็คือผมสร้างเส้นในตัวไรโน่นะครับเขียนเป็นลายธรรมดาก็ได้นะครับเส้นเดี๋ยวผมจะถอยไปนิดนึงประมาณนี้หนึ่งเส้นก่อนนะครับผมได้เส้นง่ายๆแล้วเสร็จแล้วพอมาที่ Grasshopper นะครับผมก็จะใช้คอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าเคิร์ฟนะครับเสร็จแล้วผมอาจจะเลือกตรงนี้นะครับคลิกขวานี้แล้วเซตวันเคิร์ฟนะครับข้อมูลเคิร์ฟตัวนี้ก็เข้ามาอยู่ในGrasshopper ละนะครับถัดมาผมจะแบ่งเส้นเหล่านี้เพื่อเป็น control point นะครับวิธีการที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือตัวที่ชื่อว่า divide curve นะครับเราเลือก divide curve นะครับ divide curve เราก็ใส่ curve เข้าไปนะฮะสังเกตดูนะครับเราไม่ใส่ parameter อะไรในเขาลงไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งโดย default เขานี่มันจะเป็น10นะครับเพราะนั้นมันจะแบ่งที่10จุดนะครับ เพื่อให้มันไม่ซับซ้อนจนเกินไปผมจะลดจำนวนเข้าลงนิดหน่อยก่อนนะครับโดยใช้สไลเดอร์นะครับสมมติผมเลือก2ถึง10อันนี้มาใส่นะครับแล้วตัวนี้ไปต่อนะครับแล้วผมจะแบ่งจุดนิดหน่อยประมาณ8 6จุดก่อนเพื่อให้ง่ายๆนะครับผมจะใช้จุดน้อยหน่อยเพื่อเราดูมันข้อมูลที่เราได้จาก device curve แล้วก็ได้จุดต่างๆนะถ้าคลิกดูก็คือจุดเหล่านี้ที่ถูกแบ่งนะครับถัดมานะครับจากกรณีตัวอย่างผมต้องมีเส้น3เส้นใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มต้นในการคัดลอกเส้นนี้ไปนะครับนี่ในกระบวนการของใน Grasshopper นั้นเนี่ยเวลาที่เราทำการ move เส้นอะไรใน Grasshopper ก็ตามนะครับเส้นเดิมมันจะยังคงค้างอยู่นะครับมันคล้ายๆการ copy ซะมากกว่าเราลองดูง่ายๆนะครับผมจะใช้ component ชื่อ move นะครับแต่ว่าใน move นี้เริ่มต้นมี geometry ของเราคืออะไรGeometry ของเราคือ point นะครับเรา point ตัวนี้ไปต่อนะครับจะเห็นว่าโดย default เนี่ยมันมี motion ขึ้นมาหมายความว่า motion นี้ก็คือทิศทางที่มันจะไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องการดึง default มันจะดึงในแกน Z อยู่แล้วนะครับแต่ผมต้องการ control ระยะตรงนี้นิดหน่อยเริ่มต้นผมจะใช้ unit Z นะครับ unit Z แล้วก็ไปต่อนะครับโดย default เนี่ย unit z ถ้าไม่ control อะไรเลยเนี่ยค่ามันจะเป็น1นี่มันอาจจะดูชิดกันนิดหนึ่งนะครับผมจะใส่ slider ไปนิดหน่อยนะครับ1ถึง10ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีนึงนะครับต่อที่ factor นะครับแล้วเลื่อนมาอันนี้คือจุดที่เป็นตัวกลางนะครับผมได้เส้นกลางแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อ component นี้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันอ่านง่ายนะครับโดยการคลิกขวานะครับตอนนี้เป็นคำว่า move ผมอาจจะตั้งชื่อว่า middle นะครับ point นะ middle point นะครับส่วนอันนี้ที่เรา divide curve มาเป็นจุดเหมือนกันนะครับอันนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็น base point นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อจาก divide curve ตัวนี้เป็น base นะครับ pointเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเอาล่ะตอนนี้ผมมี base point ถัดมาผมต้องการคล้ายๆอย่างเดียวกันนะครับผมต้องการขึ้นไปอีกผมจะ copy เจ้า3ตัวนี้มาคือ slider ทั้ง3อันนี้นะครับกับตัว geometry ตัวนี้นะครับผม copy มานะครับแล้ววางไปนะครับแล้วผมปรับ slider ตัวนี้นิดหน่อยให้มันสูงขึ้นจะได้เห็นไอเดียนะครับตอนนี้เราไปจบที่ประมาณสัก20แล้วโอเคแล้วผมจะปรับค่าให้ต่างกัน
สังเกตดูตอนนี้ผมมี3จุดนะครับอันนี้คือจุดบนสุดซึ่งตอนนี้มัน copy มันเป็นคำว่า middle point ผมจะเปลี่ยนชื่อให้มันอ่านรู้เรื่องนะคลิกขวานะครับผมจะเปลี่ยนเป็น top แล้วกัน top point นะครับตอนนี้สังเกตดูผมมี point ทั้งหมดคือข้างตรงข้างล่างตรงกลางแล้วก็ top นะครับเราก็ได้แล้วนะครับทีนี้เราต้องการให้มันเกิด variation ที่ผมยกตัวอย่างในกรณีตัวอย่างที่เราสเก็ตให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับคือเส้นตรงกลางเนี่ยผมต้องการให้มันมีความแกว่งตัวนิดหน่อยแต่นี้ด้วยความที่จุดมันน้อยไปนิดนึงนะครับผมจะเพิ่มนิดหน่อยแล้วกันไม่งั้นจุดคอนโทรลมันน้อยนะครับผมใช้10เท่าเดิมแล้วกันนะครับนี้เราต้องการปรับเส้นตรงกลางเนี่ยให้มันเกิด variation จากค่าของ sin นะครับมันเริ่มต้นสิ่งที่ผมสนใจตอนนี้คือ middle point ใช่ไหมครับเอาละวางไว้นี่ก่อนก่อนอื่นผมจะใช้ค่าไซน์มานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ค่าไซน์ดูซิว่าไซน์มีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับไซน์นี่ก็มี value นะครับแล้วก็ให้เป็น result ออกมานะครับทีนี้ถ้าเราดูเนื่องจากว่าถ้าเราใส่ value ถ้าเราไปดู result มันยังไม่มีอะไรนะครับเราจะลองใส่ value เข้าไปนิดหนึ่งผมเอา panel มาวางสมมติผมใส่45แล้วกันนะฮะ45ตอบไปที่ value ผมจะได้ resolve ออกมาในที่ก็คือ 0.85 อะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะลองใส่เป็น90ดูนะครับ resolve นะครับแต่ตัวนี้ค่าที่เราใส่เข้าไปมันเป็น radian นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่ค่า pi pi radian นะครับจอบมันเป็น0ใช่ไหมฮะ pi radian pi ก็คือ180องศาได้ออกมาเป็นทีนี้ตอนที่เราป้อนเนี่ยเราจะบอก value ตรงนี้เราป้อนเป็น pi เราป้อนเป็นค่า pi มันอาจจะงงๆนะครับป้อนเป็น radian ทีนี้ radian ก่อนอื่นสำหรับคนที่เคยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกคงเข้าใจดีว่า radian คืออะไรนะครับโดยปกติแล้วการวัดมุมในคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยโดยปกติพวกเราจะวัดกันในชีวิตประจำวันเราวัดเป็นองศาใช่ไหมครับแต่ว่าในคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยการวัดมุมจะวัดเป็น radian นะครับนี้ radian เนี่ยถ้าถามว่าค่ามันเทียบกันยังไงนะครับ pi radian เนี่ย pi นะครับ pi ก็คือ22ส่วน7นี่แหละจะมีค่าเท่ากับ180องศานะครับแน่นอนตัวเลขแบบ pi เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องผมจะลองเปลี่ยนนิดหน่อยเช่นตรงนี้สมมติผมใส่90ลงไปนะครับแล้วผมเปลี่ยนตรงคลิกขวาตรง value เนี่ยแล้วผมจะเปลี่ยนเป็น degree แทนนะครับพอเปลี่ยนเป็น degree หมายความว่าตอนนี้ขาเข้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นค่า degree เพราะฉะนั้น90องศา sin 90มันก็ออกมาเป็น1นั่นแหละนะครับนี่เราก็จะได้ค่าแบบนี้นะครับเอาล่ะเราได้ค่าสายแล้วนะครับทีนี้อันนี้ผม delete ไปนะฮะผมได้ value แต่ผมได้ value เดียวสิ่งที่ต้องการคือผมต้องการชุดในที่นี้มันมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับผมต้องการค่าสาย10ตัวนี่ค่าสาย10ตัวเราทำไงเราก็ใช้หนู component ที่ชื่อว่า range ที่ไหนง่ายดีนะครับ range ครับrange เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยตอนนี้มันก็จะเป็นถ้าเราสังเกตดูค่ามันจะเป็นระหว่าง0ถึง1นะครับไล่ไปแต่ตอนนี้ผมต้องการ range มันใหม่นะครับวิธีก็คือ range มาจากไหนมาจากโดเมนนะครับทีนี้มาจากโดเมนผมก็จะต้องสร้างโดเมนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็จะคลิกโดเมนนะครับเราก็ใช้วิธี construct domain เราต้องการระหว่างเลขเท่าไหร่ถึงเลขเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดเมนนี้ไปต่อดูเพลินเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะโดเมน default จะเป็น1 0ถึง1เราก็ไปแก้ตรงโดเมน n นะครับในโดเมน n เนี่ยผมก็อาจจะใส่ค่าองศาลงไปนะครับผมจะเอาแพนเนลมาใส่ก็ได้หรือจะปรับสไลเดอร์ก็ได้นะครับอาจจะทำเป็นปรับสไลเดอร์แล้วกันจะได้มี variation พอสมควรผมก็จะใส่ไปตั้งแต่สมมติ45องศาถึงสัก180สมมติผมใส่ประมาณนี้แล้วกันแล้วจับตัวนี้ไปต่อถ้าเรามาดูฝั่งโดเมนขาออกเห็นว่าตอนนี้ผมมี0ถึง45นะครับถ้าเข้ามาดู range ตอนนี้ผมจะได้เป็นค่าระหว่าง0ถึง45องศานะครับผมก็เอาตัวนี้ไปต่อนะครับค่าที่ได้ resolve ผมจะได้ชุดของข้อมูลค่า sin นะครับโดยที่ vary ระหว่าง0ถึง45องศาถ้าผมลองปรับตัวนี้นิดหน่อยนะครับเป็นสัก90ตรงนั้นฮะแล้วลองดูตัวเลขก็จะเป็น0ถึง90นะฮะดู range เป็น0ถึง90อันนี้เป็นค่า sin ของ0ถึง90นะครับแน่นอนค่าที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับค่าที่ได้มันน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองคูณค่าเข้าไปนิดนึงนะครับผมก็ใช้ง่ายๆคื
เราก็ใส่ multiply นะครับ multiply นะครับ multiplication นะครับโดยที่เอาค่านี้ไปแล้วผมอาจจะเอาเลขเข้ามาต่อนิดหน่อยแต่แทนที่ผมจะใช้เลข fix ผมใส่เป็น slider เหมือนกันสมมติสัก2ขึ้นไปถึงสัก10ผมใส่ตัวเลขประมาณนี้ก่อนแล้วผมเอาตัวนี้ไปต่อนะครับแล้วดูที่ result นะครับ result ตัวนี้ผมจะได้ค่าค่อนข้างน้อยอยู่ถ้าผมจะลองเอา panel มาต่อจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วผมก็ปรับค่าดูเห็นไหมฮะตอนนี้ตัวเลขที่ได้ผมจะใช้ตัวเลขเนี้ยไปปรับเจ้าจุดสีแดงตรงกลางให้มี variation นะครับแต่ตอนนี้ดูจากค่าที่ได้อาจจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันสมมติอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมมีค่า size นะครับแต่นี้ค่า size ที่ได้ผมจะเอาค่า size ตัวนี้ไป drive ตำแหน่งของ geometry เป็น midpoint ตัวนี้ให้ย้ายตำแหน่งไปนะครับทีนี้ย้ายไปในแกนไหนสิ่งที่ผมต้องการคือในที่นี้ถ้าดูจากตัวอย่างบนจอเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมต้องการให้ย้ายอยู่ในแกน y ให้มันขยับอยู่ในแกน y เป็นค่า size นะครับวิธีก็คือผมจะใช้ตัวที่เรียกว่า unit z นะครับunit y ขออภัย unit y นะครับมาต่อเสร็จแล้วผมก็ใช้ตัว move component ตัวเดิมนะครับ move นะครับแล้วผมมี unit y มาต่อใช่ไหมครับนี่ geometry อะไร geometry ก็คือ geometry ตัว middle point ก็คือชุดนี้นะครับผมเอาตัวนี้ไปต่อที่นี่นะครับแต่ factor โดย default มันเป็น1ใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดูตอนนี้มันก็จะขยับไปด้านนี้วิธีง่ายๆก็คือผมก็ขยับตัวนี้มานิดหน่อยนะครับแล้วผมเอา result ที่ได้จาก multiplier ตัวนี้ไปต่อที่ factor ผมก็จะเริ่มเห็นลักษณะที่เป็นกราฟเห็นไหมครับเป็นกราฟนะครับถัดมาผมจะลองปรับค่าจำนวนนะครับค่าองตัว multiplier นะครับในขณะเดียวกันผมอาจจะลองปรับที่จำนวนองศาซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่90ผมจะอยากให้มันมีเคิร์ฟเห็นไหมฮะลองสังเกตดูนะครับผมจะลองปรับตัวเลขมันเกิน180ไปเพื่อเห็นไอเดียสมมติผมใส่สัก360ไปก่อนเพื่อเราจะได้เห็นภาพนะครับเอาล่ะลองสังเกตดูเคิร์ฟที่เกิดขึ้นตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะตรงสีเขียวนี่นะเสร็จแล้วผมจะปรับองศาที่นี่สังเกตดูเห็นไหมฮะผมจะได้ลักษณะที่เป็นค่าเคิร์ฟแต่แน่นอนมันอาจจะมากไปนิดเพราะ multiplier ผมมากไปนิดผมจะลดค่านี้นิดหน่อยประมาณนี้นะฮะนี่ผมจะลอง adjust ตรงนี้ดูนะเห็นไหมฮะผมก็จะได้ variation ของจุดนะครับเสร็จแล้วจุดตัวที่เป็น middle point เดิมเนี่ยผมจะไม่ใช้ผมจะคลิกขวาที่นี่แล้วก็บอกว่า preview ออกไปก่อนนี่เราจะได้เริ่มเห็นว่านี่คือชุดเส้นที่เราจะมาใช้ในการสร้าง surface นะครับโอเคผมก็เปลี่ยนชื่อนี้ไปนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เรามี middle point ใช่ไหมครับตอนนี้เราช่างชื่อว่า use middle point แล้วกันโอเคนี่ผมจะใช้อันนี้นะครับตอนนี้เรามีโนดอะไรบ้างเรามีเส้นตัวนี้นะครับก็คือ base point แล้วก็จะมีตัว top point ตรงเห็นไหมฮะมีอยู่3อันนะครับผมจะเลื่อนมาใกล้ๆกันจะได้เห็นไอเดียนะครับมีชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วผมจะใช้3ชิ้นเนี่ยมาต่อกันจากเคิร์ฟอันนี้เอาแต่ละอันมาต่อให้กลายเป็นเส้นก่อนนะครับทีนี้วิธีการจะต่อเป็นเส้นทำยังไงนะครับเริ่มต้นผมก็เอาไลน์คอมโพเนนต์เนี่ยนะครับผมก็ใช้ไลน์ธรรมดานะครับก็คลิกไลน์นะครับไลน์คอมโพเนนต์นี่ไลน์คอมโพเนนต์เนี่ยผมจะเอาอะไรผมก็จะเอาตัวเบสพอยต์คือชุดพอยต์ตัวนี้นะครับกลับไปต่อที่สตาร์ทแล้วก็ไอ้ use middle point ตัวเนี้ยมาต่อที่ n นะฮะผมจะได้เส้นนะครับถัดมาผมจะใช้กับชุดล่างนะครับอันนี้มีเส้นชุดล่างผม copy มานะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ผมใช้ตัว use middle point มาเป็น start นะครับแล้วก็ n เนี่ยผมใช้ top point มาต่อเข้าไปมันจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมมีชุดใช่ไหมครับเส้นชุดบนกับชุดล่างนะครับชุดบนชุดล่างเห็นไหมฮะถัดมาเนื่องจากว่าเราต้องการสร้างให้เกิดเซอร์เฟซนะครับเราจะสร้างให้เกิดเซอร์เฟซแต่ก่อนอื่นเราต้องการจอยเส้นเข้าด้วยกันก่อน
นะครับเราจะจอยเคิร์ฟนะครับเราจะมีโหนดที่ชื่อว่าจอยจอยเคิร์ฟนะครับทีนี้จอยเคิร์ฟเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขามีเคิร์ฟมีเคิร์ฟจะสังเกตมีตัว S นะครับหมายความว่าพอร์ตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาข้อมูลเข้ามามากกว่า1ตัวได้ทีนี้วิธีการที่เราเจอพอร์ตที่มันเอาข้อมูลใส่มากกว่า1ตัวเนี่ยนะครับให้เราสังเกตดูถ้าผมลากไปตรงนี้ผมจะได้1อันมันก็ได้ชุดนี้นะครับถ้าผมลากอันนี้เข้าไปมันจะยกเลิกอันแรกถูกไหมครับแต่นี้สิ่งที่เราต้องการคือถ้าเราลากนี้เฉยๆแต่ถ้าเราต้องการลากเพิ่มนะครับวิธีการคือเราลากจากอีกพอร์ตนึงมาแต่ก่อนที่จะปลั๊กเข้าไปให้กดชิฟต์ที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายบวกที่ไอคอนตรงปลายแล้วเราก็จับเข้าไปต่อมันจะกลายเป็นต่อ2อันนี่สังเกตดูเมื่อต่อ2อันมันเหมือนมีชุดของลายตัวที่1กับตัวที่2ต่อเข้าไปแล้วก็ได้ชุดของเส้นนะครับจากจุดกลายเป็นเส้นจากเส้นเราเอาเส้นเหล่านี้มาถ้าเป็นตอนที่เราใช้ Rhino ปกติเราก็ใช้คำสั่ง Loft ใช่ไหมครับใน Grasshopper ก็ใช้คำสั่งเดียวกันนะครับผมใช้คำสั่ง Loft นะครับใน Loft คือเอา CV ของ Curve เข้ามาผมก็เอา Curve ตัวนี้ใส่เข้าไปแค่นี้ผมก็จะได้ curve แล้วนะเห็นไหมได้ surface นะครับที่เกิดจากค่า sine นะครับเรียบร้อยละทีนี้พอเราได้ตัวนี้เสร็จนะครับมันจะได้เป็น surface เป็นแผ่นใช่ไหมครับเราอาจจะต้องการให้มันมองเป็นสีสันอย่างที่บอกเวลาใน grasshopper นั้นเวลาเรา select มันจะแสดงเป็นสีเขียวไม่ select มันคือสีแดงใช่ไหมครับนี่เวลาผม select แต่ผมอาจจะต้องการให้มันแสดงเป็น shading ที่ชัดเจนมากกว่านี้ใน Rhino นะครับวิธีการคือเราก็จะใช้พวก custom preview เข้ามาช่วยนะครับใน display เนี่ยนะครับมันจะมีตัว preview ตรงนี้มันจะมีรายการชื่อว่า custom preview custom preview ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับการเอา geometry พื้นฐานที่เรามีอยู่ต่อเข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นสีสันนะโดย default เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูสีอะไรก็สุดแท้แต่นะครับถัดมาเราจะเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับแล้วนี่มันมี material อยู่นี่เราจะเปลี่ยนสีวิธีการก็คือเราจะใช้ตัวโหนด component ที่ชื่อว่า color swatch นะครับ color นะครับ swatch โอเค color swatch นะครับซึ่ง default ตัวนี้เป็นสีขาวอยู่นะครับเราก็จับต่อเข้าไปแต่นี่พื้นนี่ก็จะได้เป็นสีนี้นี่พอมันได้เป็นสีนี้เสร็จนะครับอันนี้เป็นสีนะฮะโอเคดูอย่างนี้แล้วกันสีนะฮะถัดมาผมอาจจะลองเปลี่ยนสีโดยการคลิกที่ color spot ก้อนนี้นะครับแล้วเราก็สามารถจะเปลี่ยน hue นะครับเปลี่ยนได้เห็นไหมฮะเราจะเอาสีออกสมมติว่าออกเขียวนิดหน่อยเห็นไหมฮะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หรือแม้กระทั่ง value เข้มอ่อนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือการปรับตัวที่เป็น color preview ทีนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะปรับค่าไซน์ใช่ไหมครับผมจะลองปรับค่าไซน์เห็นไหมฮะ surface ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเห็นไหมครับ surface ตัวนี้เปลี่ยนไปนะฮะโอเคแต่นี่ที่เราได้ตอนนี้มันเป็นแผ่นเฉยๆนะครับ เราจะลองทำให้กลายเป็นฟินเป็นชิ้นๆดูนิดนึงนะครับโอเคเริ่มต้นเราก็จะเอาโครงสร้างเดิมเนี่ยนะครับแล้วผมจะเอาตัว previewกับ Loft ตัวนี้ออกไปก่อนโดยการผมDisable มันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมได้เส้นเฉยๆก่อนนะครับผมได้ Curve ชุดนี้มานะครับทีนี้วิธีการคือผมก็จะยืดเส้นนี้ออกไปแล้วก็ใช้คำสั่ง Extrude ธรรมดานะครับผมจะยืดไปในแนวแกนกรณีตัวอย่างนี้ผมจะยืดไปในแนวแกน X นะครับเพราะนั้นผมจะใช้ Extrude นะครับเดี๋ยวคลิกนะครับ Extrude เนี่ยจะมีข้อมูลก็คือเบสที่นี้คือ curve ชุดนี้นะครับนี่เขาต้องการรู้ว่าทิศทางมันวิ่งไปทางไหนในที่นี้ผมต้องการวิ่งไปในแนวแกน Z แน่นอนสิ่งที่เราใช้ก็คือ unit Z ถูกไหมครับ unit Z unit X ขออภัยผมจะเดินในแกน X นะครับแล้วตัวนี้ไปต่อเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้ script ตัวนี้ออกมานะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นฟินบางๆนะครับถัดมาจากตัวนี้ผมก็เพิ่มแฟกเตอร์เข้าไปได้ว่าให้มันมากน้อยใช่ไหมครับผมก็เอาสไลเดอร์มาใส่นะครับสมมติว่าจาก 0.5 ไปจนถึงสัก4ใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองปรับดูนะครับจะสังเกตดูผมสามารถจะทำให้ฟินมันหนาบางได้ไหมฮะโอเคมันอาจจะจนโอเวอร์แลปกันแหละไม่เป็นไรนะครับ
นี้เราก็จะได้ลักษณะที่เป็นฟินบางๆเห็นไหมฮะโอเคนะฟินบางๆนะครับถัดมามันเป็นบางๆใช่ไหมครับแต่เราต้องการเห็นเป็น mass study หน่อยนะครับผมก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือตรงนี้สิ่งที่เราได้คือ extrusion ที่เราได้เนี่ยมันคือ phase เราก็ใช้หลักการเดิมนะครับ extrude อีกรอบแต่คราวนี้ผมจะ extrude ในแกน y เพราะว่าผมจะ extrude ให้มันหนาอยู่ในแนวนี้นะครับเราก็ extrude อีกรอบนึงนะครับ extrude base ก็คือ extrusion นี้แหละถัดมา direction ไปทางไหนตอนนี้ผมจะใช้ unit y นะครับ unit yแล้วก็จับไปต่อเกตดูนะครับตอนนี้ผมจะได้สิ่งที่มีความหนานะครับแน่นอนผมอาจจะ copy ตัวนี้มานิดนึงเพื่อจะกำหนดความหนาใน factor นะครับตอนนี้สังเกตดูนะครับผมสามารถจะกำหนดให้มันหนาเห็นไหมครับให้มันบางอะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่เป็นโมเดลผมอาจจะเอาเจ้าตัว2ตัวนี้นะครับผมต่อออกจากอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมเอา2ตัวนี้มาใช้ตัว preview นะครับผมก็เอา extrusion ไปต่อนี้นี้ก็จะเห็นว่ามันมีสีผมจะลองเปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วกันสีออกเหลืองๆโอเคสีส้มนิดโอเคจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมฮะทีนี้จากโครงสร้างที่เราทำตอนนี้เราได้ฟินนะครับซึ่งจริงๆไอ้ฟินตัวนี้ผมสามารถที่จะปรับความหนาได้ถูกไหมครับหนาบางลึกนะครับตัวนี้จะเป็นความหนาบางเห็นไหมฮะถัดมาผมอาจจะปรับค่าไซน์กลับไปที่เดิมใช่ไหมครับผมปรับค่าไซน์เพื่อให้เคิร์ฟมันเปลี่ยนนะฮะเคิร์ฟมันเปลี่ยนใส่มัลติพลายเออร์ไปหน่อยนึงเพื่อให้มันมากนะครับปรับค่าองศานะครับย้อนกลับไปสุดท้ายจนถึงโดเมนนะครับในจำนวนสไลด์ที่เราแบ่งตัวเบสตัวนี้นะครับตอนนี้เราแบ่งที่10ใช่ไหมครับแล้วเราก็ก๊อปปี้ไปเพราะนั้นถ้าเราปรับค่าตัวนี้ให้มันมากกว่าเดิมเช่นตรงนี้ผมใส่ไป20ลองสังเกตดูนะครับเนื่องจากสไลเดอร์ผมมีเบสตัวเดียวแล้วก็ปี้ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นถ้าผมปรับค่านี่ก็สามารถจะเพิ่มจำนวนฟินนะฮะปรับค่าองศาของสายเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้พรีวิวเริ่มต้นของการทำให้มันเป็นเหมือนลักษณะที่เป็นแมสสตัดดี้นะครับตัวหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ก็คงอยู่ที่อย่างเช่นกรณีนี้คือค่าไซน์ใช่ไหมครับค่าไซน์ที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้เราอาจจะมีเทคนิคอื่นๆมีค่าไซน์ค่าคอสหรือแม้กระทั่งสูตรคำนวณอาจจะเป็นไซน์บวกคอสอะไรก็สุดแท้แต่เพื่อให้มันเกิด variation ของฟาซาดเกิดขึ้นได้แล้วแม้กระทั่งเป็นเซอร์เฟซหรือเป็นฟินแบบที่กรณีตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปทดลองทำกันดูนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะทดลองทำฟาซาดที่มันมีวอยตอนนี้มันเป็นตันๆใช่ไหมตอนนี้เราจะทำฟาซาดแพนเนลที่มันเจาะช่องตรงกลางนะครับดูว่าเราจะมีเทคนิคในการทำงานยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ